ามแทนเพื่อนของเธอค่ะเพื่อนของเธอคนนี้ทานยาคุมแบบที่มีฮอร์โมนต่ำแล้วผอมลงทั้งที่กินข้าวได้ปกติพักผ่อนก็ปกติทำไมเขาถึงผอมลงคะใช่อาการที่เรียกว่าแพ้ยาคุมหรือเปล่าคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะล้างเนื้อชอบล้างยานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นที่มันเป็นกรณีที่ไม่เกิดบ่อยอย่างนี้นะคะคือคนอื่นเขาอ้วนแล้วเรามาผอมเนี่ยเรียนว่าต้องดูโรคทางกายด้วยนะคะต้องไปตรวจมีโรคประจำตัวอะไรแอบซ่อนอยู่ที่ไม่เกี่ยวที่ไม่เกี่ยวค่ะฮอร์โมนต่ำไม่ต่ำไม่น่าจะเกี่ยวนะกับอ้วนผอมความจริงเราพยายามให้ต่ำสุดนะคะการรับประทานอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าปริมาณน้อยที่สุดมันก็ยิ่งดีถึงแม้ว่าจะเป็นฮอร์โมนซึ่งร่างกายก็ผลิตอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะรับประทานเข้าไปมากครับแต่นี้ถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์สันนิษฐานหรืออาจจะถ้าสมมติไม่มีโรคนะคะค่ะแล้วก็ไม่ชอบมันผอมลงผอมลงเรื่อยๆไม่สบายใจเพราะบางทีพอผอมแล้วก็ไม่สบายใจพอยิ่งไม่สบายใจก็เลยยิ่งทานข้าวทานปลาไม่ลงกลุ้มอกกลุ้มใจนะคะก็เลยมันอาจจะเป็น2เรื่องร่วมกันคือเรื่องไม่สบายใจที่ผอมลงด้วยนะคะเลยยิ่งผอมกันใหญ่ก็ไปเปลี่ยนยาปรึกษาแพทย์ดูแลสุขภาพก็น่าจะหมดเรื่องนะคะค่ะ Mambo number 5